มาติดตามข่าวค่ำเอ็นบีทีกันต่อนะคะอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นนะคะวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญคือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะคะแต่ละจังหวัดก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้คำขวัญรวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดค่ะปปส.เองนะคะรวมถึงอย.ก็มีการจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุดวันนี้เนี่ยที่เอาไปเผาน้ำหนักรวมกว่า30ตันถามว่าเป็นยาเสพติดชนิดไหนมากที่สุดประเภทไหนมากที่สุดนะครับก็คือยาบ้าเพราะเราอ่านข่าวเนี่ยก็จับยาบ้าได้เยอะเหลือเกินนะคะวันนี้ยาบ้ากว่า20ตันเข้าไปแล้วนะคะที่บริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งนี้เป็นครั้งที่56นะคะมียาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด192คดีค่ะน้ำหนักรวม 32,427 กิโลกรัมในจำนวนนี้นะคะเป็นเฉพาะยาบ้าเนี่ย 2,680 กิโลกรัมแล้วนะคะรองลงมาก็มีไอซ์ 5,000 กว่ากิโลกรัมแล้วยังมีสารคาทีนคาทิโนนคีตามีนหรือว่ายาเคมีเฮโรอีนมียาอีมีโคเคนมีฟินด้วยนะคะมีในเมตาซิแพมด้วยยาเสพติดดังกล่าวเนี่ยผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กองทัพบกรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.แล้วนะคะโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่ไล่เรียงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยรวมไปถึงผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นสักขีพยานในการเผาด้วยนี่ค่ะอันนี้เฉพาะที่คดีถึงที่สุดแล้วนะเตาเผาขยะที่ใช้เนี่ยนะคะเป็นเตาเผาขยะอันตรายขยะอุตสาหกรรมอุณหภูมิจะสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบควบคุมสารมลพิษนะคะไม่มีสารมลพิษรั่วไหลออกไปไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นสบายอกสบายใจได้นะครับขณะที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเองก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอฝางจังหวัดลำปางตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและก็ภาคประชาชนได้รวมพลังแสดงประกาศเจตนารมณ์และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดด้วยนะครับซึ่งอำเภอฝางเนี่ยเป็นอำเภอติดชายแดนมักจะถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้าไปสู่พื้นที่ชั้นในซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มข้นและสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากที่ลำปางแล้วนะครับที่ขอนแก่นก็มีการจัดเช่นเดียวกันนะครับที่ขอนแก่นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนและก็ชาวจังหวัดขอนแก่นมาร่วมกันเดินรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่ผ่านมาจังหวัดก็ได้มีการปรับมาตรการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งการปราบปรามจับกุมการตั้งศูนย์นะครับที่ชื่อว่า CI นะครับหรือว่า Community Isolation นะเพื่อที่จะบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ทุกตำบลเพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคมและครอบครัวครับเน้นในการให้ที่ยืนเขานะให้การยอมรับนะครับเน้นทำความเข้าใจพูดคุยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราพยายามให้เขาให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพให้เขามีอาชีพมีรายได้แล้วก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไอ้องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ที่เราได้ทำมาเนี่ยนะฮะมันจะทำให้อย่างน้อยเนี่ยเราได้คืนคนดีนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะได้คืนคนดีกลับสู่อ้อมอกของครอบครัวแล้วก็สู่สังคมและชุมชนปิดท้ายที่จังหวัดยะลานะคะนี่หาน้องๆสมาชิก To Be Number One นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานนะคะมาร่วมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกลุ่มพลังมวลชนมาเข้าร่วมนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายสุพจน์รอดเริงณหนองคายเนี่ยบอกว่าจังหวัดยะลาตระหนักแล้วก็เห็นถึงความสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนมาแก้ไขปัญหานะคะซึ่งทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการป้องกันและปราบปรามการบำบัดรักษาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันและที่สำคัญคือสร้างความรู้ให้กับประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดและถ้าพบเบาะแสนะคะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส. 1386ค่ะ